ครบรอบวันเกิดเป๊กผลิตโชคแฟนคลับร่วมทำโปรเจกต์เติมบุญเติมรักเป็นศิลปินอีกหนึ่งคนที่เริ่มจะเข้าใกล้หลักสี่แล้วแต่มองผิวเผินแทบจะดูไม่ออกเลยว่าปี2021นี้หนุ่มเป๊กผลิตโชคอายุอนามปาไป37ปีแล้วและวันที่9สิงหาคมก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าตัวที่มีแต่เรื่องราวดีๆนอกจากเหล่านุชที่จะร่วมบอกรักและอวยพรจนขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งกันแต่เช้าของวันนี้แล้วแฟนๆยังผุดโปรเจกต์บุญรวมถึงโปรเจกต์ดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาลการบริจาคหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่นๆเพื่อมอบให้กับทีมแพทย์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในนามของเป๊กผลิตโชคและแฟนคลับถือเป็นเรื่องราวดีๆที่ทั้งต่อเติมบุญและเติมกำลังใจให้กันทั้งนี้ทีมข่าวบันเทิงดาราเดลี่ต้องขออวยพรให้เจ้าตัวนั้นมีความสุขมากๆเป็นที่รักของแฟนคลับงานเยอะเงินเข้าไม่ขาดมือนะจ๊ะพวกเราทุกคนภูมิใจมากๆที่มีต้นแบบการทำความดีอย่างพี่เป๊กหนึ่งคนที่ส่งต่อพลังส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับนุชอีกหลายพันคนให้ได้ทำความดีตามก็ขอบคุณผู้บริจาคแล้วก็แฟนคลับคุณเป๊กนะที่มองเห็นโรงพยาบาลเล็กๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับรถพยาบาลสองคันนี้คงจะได้ต่อลมหายใจต่อรอยยิ้มต่อชีวิตให้กับคนอีกมากมายขอบคุณพี่เป๊กที่เป็นต้นแบบของการทำความดีและขอบคุณนุชทุกคนที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์วันเกิดพี่เป๊กในปีนี้อย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ